ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอสวนผักของชีวิตติดบ้านค่ะสวนเรามีสวนผักแล้วก็สวนผลไม้นะคะรบกวนเชิญมาดูเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นอัลไพน์สตรอเบอรี่หรือสตรอเบอรี่ป่านะคะซึ่งเราเลี้ยงไว้ประมาณ1ปีแล้วกอเขาก็จะใหญ่มากนะคะสตรอเบอรี่ของเราจะมีอยู่4สายพันธุ์นะคะจะมีพันธุ์ที่เป็นสตรอเบอรี่ป่าเนาะนี่สวยมากตัวนี้ก็ปลูกมาได้1ปีแล้วนะคะกอเขาก็จะใหญ่ขึ้นเนาะกอเขาใหญ่ขึ้นก็ดกมากเลยนะคะตอนนี้แบบดอกมากันพรึบนะคะแล้วก็ตัวนี้กินไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นน้องประจำบ้านนะคะแล้วก็เราจะมีพันธุ์สตรอเบอรี่ที่มีกลิ่นสับปะรดค่ะภาษาเช็คเขาเรียกว่าอารมาติสกีอานานัสนะคะแต่ภาษาพันธุ์ภาษาอังกฤษนี่ไม่รู้จริงๆว่าชื่อพันธุ์อะไรคือน้องก็งามมากนะข้างในก็คือติดผลเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยน้องๆเขากำลังติดผลอยู่นะคะนี่ต่อไปนะคะเราก็จะมีพันดอกสีชมพูนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อเรียกว่าพันอะไรแต่น่าจะทิสตันอะไรสักอย่างนี่นะคะซึ่งดอกเขามีสีชมพูน่ารักมากแล้วน้องเขาก็กำลังติดผลเช่นกันนะคะนี่เรามีแบบผลไม้ที่แบบสวยงามเยอะมากเลยนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงสปริงก็จะมีผลไม้ที่เขาจะได้อากาศที่พอเหมาะพอดีนะคะแล้วก็เขาก็จะสวยงามอย่างนี้แต่เราแค่ใส่ถุงแล้วก็ให้น้ำเขาแค่นั้นเองค่ะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมีสตรอเบอรี่พันธุ์พื้นเมืองของเรานะคะที่เราย้ายมาจากต้นใต้ต้นบลูเบอรี่เก่าแก่ของเราที่บ้านนะคะซึ่งย้ายมาลงแบบแปลงเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ดอกเขาจะมีความเล็กกว่าพันธุ์กลิ่นสับปะรดนะคะกลิ่นสับปะรดเขาจะมีดอกใหญ่กว่าแต่ถ้าเป็นพันธุ์พื้นเมืองอ่ะเขาก็จะมีดอกเล็กกว่าแต่เราจะสังเกตว่าผลเขาจะดกมากนี่นะคะดอกเขาผลเขาคือดกมากเยอะมากจริงๆเราก็จะมีการแบบปลูกผักแซมนิดนึงเนาะจริงๆอ่ะแปลงนี้ปีที่แล้วเป็นแปลงดอกไม้แต่ว่าปีนี้เราจะเน้นให้มีแบบผลไม้แล้วก็มีผักผสมด้วยนะคะเราก็มีหัวกระหล่ำต้นสีม่วงนะคะนี่หัวกระหล่ำต้นสีม่วงกำลังสวยมากเช่นกันกำลังปมกำลังสวยงามน้องเขากำลังจะขึ้นหัวปมนะคะซึ่งใช้เวลาพอสมควรในส่วนของโรงเรือนของเราก็จะมีผักค่ะก็จะมีมันฝรั่งซึ่งเราเอามาลงในกระบะไว้นะคะนี่แล้วก็จะมีกระหล่ำปมเช่นกันนะคะกระหล่ำปมก็กำลังน่ารักสลัดนะคะปีนี้เรามีแบบผลผลิตผักเยอะมากเนาะนี่ก็จะมีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเรามี2พันก็คือพันสีเหลืองลูกเล็กแล้วก็พันทอร์นาโดลูกใหญ่สีแดงนะคะนี่แล้วก็มีพริกหลายๆพันนะคะมีพริกที่เป็นคาวฮอนคือพริกที่เป็นแบบคล้ายๆพริกหนุ่มบ้านเราอะเนาะตัวนี้ก็คือแตงกวานะคะแล้วก็เหมือนเดิมมันฝรั่งเพื่อเรามาปลูกสลับกันไปตรงนี้ก็เป็นถั่วนะคะเป็นถั่วแคระเนาะตรงนี้เป็นถั่วแคระนะคะซึ่งต้นเขาจะเตี้ยแล้วก็ผลเขาก็จะไม่ใช่สิฝักถั่วก็จะเป็นฝักสั้นๆเป็นถั่วแบบฝักสั้นๆเป็นถั่วที่มีความหวานมากเลยนะคะโอเคเรดคาแรนนะคะซึ่งกำลังงามมากตัวนี้แบบเป็นต้นที่เราแบบยังไม่ได้ลงดินนะคะแต่น้องเขามีผลซึ่งผลกำลังแบบโตสวยงามมากนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกอนุบาลผักอยู่นะคะอนุบาลมะเขือเทศซึ่งเราไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนมันเยอะมากนะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมก็คือแตงกวานะคะเรามีผักเยอะมากเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสลัดซึ่งเราแบบตัดกินใบเขาแบบไปเยอะแล้วนะคะสลัดซึ่งเราเอาลงกระบะไว้นะคะตอนตั้งแต่หน้าหนาวไม่ใช่ตั้งแต่หน้าหนาวตั้งแต่ต้นสปริงนะคะซึ่งตอนนั้นอากาศหนาวเนาะเราไม่สามารถปลูกข้างนอกเราก็ต้องมาปลูกข้างในแล้วก็ตอนนี้เราตัดกินเขาไปแบบเยอะมากจนแบบเขาเหลือใบเล็กๆนะคะเนี่ยถ้าเราไม่ตัดทีเดียวอ่ะเราสามารถเด็ดเขาทีละใบซึ่งเราจะกินได้นานกว่า
รงนี้นะคะก็จะมีแครอทนะคะแล้วก็จะมีพลาสลีย์นะคะพลาสลีย์เนาะแล้วก็จะเป็นหัวแครอทขาวซึ่งกลิ่นเขาคล้ายๆพลาสลีย์เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีหัวเป็นคล้ายๆแครอทนะคะเป็นสีขาวเนาะเรามาในส่วนของส่วนผลไม้ส่วนผลไม้ของเราก็คือมีแบบเรามีทั้งบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่อยู่ตรงกลางนะคะเป็นต้นเก่าแก่เนาะตรงนี้เป็นส่วนของราสเบอร์รี่ที่จะมีสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองตัวนี้เป็นกูสเบอร์รี่นะคะสีดำซึ่งเราเพิ่งซื้อมานะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลงดินนะคะโอเคแล้วก็จะมีเหมือนเดิมเป็นเรดคาร์เรนตัวนี้เป็นเรดคาร์เรนที่น้องนกอะมาอึไว้แล้วก็เลยมูฟมาปลูกในสวนของเรานะคะตัวนี้เป็นราสเบอร์รี่ป่าซึ่งต้นเขาก็จะเล็กผลเขาก็จะเล็กกว่าแต่มีความแบบหอมกลุ่นรสชาติเข้มข้นมากตัวนี้นะคะเบอร์รี่ก็จะมีแบบ 2,000 นะคะตัวนี้จะเป็นผลใหญ่เป็นบลูเบอร์รี่ผลใหญ่เนาะซึ่งใบเขาก็จะใหญ่ตัวนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่ผลเล็กซึ่งเป็นต้นเก่าแก่ของคุณย่านะว่ามีความแบบดกมากดอกเขากำลังออกนะคะดอกสวยมากดอกของเขาแบบกำลังออกแล้วก็ติดผลนะสวยงามมากแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นต้นแห่งความภูมิใจตัวนี้ก็คือเรดคาร์เรนเหมือนกันนะคะแต่แบบลองดูสิคะว่าน้องเขาดกมีตั้งแต่ใต้ต้นนะคะใต้ต้นแล้วก็ยันขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะคะซึ่งแบบมีความดกมากแต่รู้สึกว่าช่อผลเขาจะสั้นกว่าพันธุ์ที่เราอยู่ในโรงเรือนนะคะตอนนี้น้องเขาแบบไม่ค่อยติดผลนะคะยังไม่ค่อยติดผลมากเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวของกูสเบอร์รี่นะคะนี่เป็นน้องกูสเบอร์รี่ซึ่งต้นจิ๋วแต่ว่าผลดูสิคะผลมีแบบตั้งแต่แบบสุดยอดมากผลคือดกมากเห็นไหมคะคือผลแบบมีความแบบภูมิใจมากที่แบบเราปลูกเขาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่แบบน้องเขาไม่โตขึ้นแต่น้องเขาอะติดผลเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่ผลเขาออกแล้วอะช่อที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นซึ่งปีหน้าเราก็จะได้แบบผลผลิตเยอะขึ้นนะคะสตรอเบอรี่ที่ออกเองที่เราพูดตั้งแต่ข้างต้นเนาะว่าเราย้ายจากบางส่วนจากใต้ต้นบลูเบอรี่นี่นะคะไปอยู่ในล็อกไม้ของเราเนาะซึ่งนี่ก็เป็นพันธุ์โบราณที่พูดไว้นะคะว่าน้องเขามีความแบบดอกเล็กแต่แบบสวยมากตรงนั้นก็มีนะคะตรงนั้นก็มีนะคะโอ้โหซึ่งสวยงามมากวันนี้นะคะพามารับชมสวนของเราซึ่งหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็จะทำคลิปดีๆในการแบบใช้ชีวิตที่อยู่ต่างแดนของคนไทยนะคะมาให้ดูกันเยอะๆนะคะยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอารมาติสกีอานาสนะคะก็คือเหมือนกับกลิ่นตามสตรอเบอรี่กลิ่นสับปะรดนั่นเองเนาะนี่ค่ะนี่แล้วก็อีกพันนึงก็คือเป็นสตรอเบอรี่สีชมพูนะคะนี่ดอกเขาจะเป็นสีชมพูแต่ผลเขาก็เป็นสีแดงปกติเลยนะคะซึ่งดอกเขาสวยมากน้องเขาก็เริ่มออกแล้วค่ะนี่ชื่นใจเลยนะคะ